ปัญหาพลเมืองอเมริกันในสหรัฐอเมริกาไม่ยอมฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19ยังคงมีอยู่จำนวนมากจนบางเมืองต้องออกคำสั่งบังคับให้เจ้าหน้าที่รัฐจำต้องฉีดวัคซีนเพื่อแลกกับการได้ทำงานต่อโดยนครนิวยอร์กก็เป็นอีกเมืองที่ออกคำสั่งดังกล่าวซึ่งได้บังคับให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกคนต้องเข้ารับวัคซีนอย่างน้อย1เข็มภายในวันที่27กันยายน2564เพื่อกระตุ้นให้โรงพยาบาลต่างๆรีบผลักดันให้ลูกจ้างฉีดวัคซีนตามนโยบายของโจไบเดนประธานาธิบดีที่หวังยกระดับการกดดันต่อชาวอเมริกันที่ต่อต้านวัคซีนซึ่งบางรายก็อ้างเหตุผลทั้งทางศาสนาและสุขภาพโดยประธานคณะกรรมการสาธารณสุขและโรงพยาบาลนิวยอร์กซิตี้เปิดเผยว่าโรงพยาบาลรัฐ11แห่งของเมืองมีเจ้าหน้าที่ราว 5,000 รายจากทั้งหมด 43,000 รายที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนนั่นทำให้เจ้าหน้าที่เหล่านั้นอาจจะถูกพักงานหรือไล่ออกจากงานเพราะไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับแต่ก็อาจส่งผลกระทบต่อการบริการทางการแพทย์ด้วยโดยบิลเดอบาราซิโอนายกเทศมนตรีอ้างว่ายังไม่พบผลกระทบอย่างมีนัยยะสำคัญจากคำสั่งดังกล่าวขณะที่คาทอลิกเฮลท์ผู้ให้บริการด้านสาธารณสุขรายใหญ่ก็ยืนยันว่ามีพนักงานบางส่วนถูกพักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้างแต่ก็ทำให้โรงพยาบาลจำเป็นต้องเลื่อนการผ่าตัดไม่เร่งด่วนออกไปเล็กน้อยด้านศูนย์การแพทย์เอรีคาวตี้ก็ระงับการผ่าตัดผู้ป่วยในที่ไม่เร่งด่วนและหยุดรับผู้ป่วย ICU จากโรงพยาบาลอื่นด้วยเหตุผลที่เตรียมไล่ออกพนักงานที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนหลายร้อยคนแต่แน่นอนว่าการตัดสินใจดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความไม่สะดวกต่อคนไข้และส่งผลกระทบต่อรายได้ราว1ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อสัปดาห์ที่ได้จากการผ่าตัดผู้ป่วยในที่ไม่เร่งด่วนขณะที่เคที่โฮซูผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กก็กำลังพิจารณาเสริมบุคลากรจากกองกำลังพิทักษ์มาตุภูมิและเจ้าหน้าที่การแพทย์จากรัฐอื่นเข้ามาเสริมในส่วนที่ขาดแคลนเช่นกันทั้งนี้ปัจจุบันมีพลเมืองนครนิวยอร์กฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว 5,235,877 คนจากประชากร 8,336,817 คนโดยเป็นอีกเมืองในสหรัฐที่บังคับให้ประชาชนต้องฉีดวัคซีนเพื่อนำบัตรรับรองไปเข้าใช้บริการสถานที่ต่างๆทั้งร้านอาหารสถานออกกำลังกายและการชมคอนเสิร์ตแต่ทว่าก็มีบางกลุ่มออกมาประท้วงต่อต้านคำสั่งดังกล่าวโดยมีข้ออ้างทั้งในประเด็นเสรีภาพทางร่างกายและไม่พอใจกับการบังคับของรัฐ